ผมจะแนะนำเพื่อนทำไม้ประดับเป็นวัชพืชที่อยู่ใกล้ตัวครับซึ่งหลายๆคนมองข้ามมันฮะคือใครเจอมันมักจะไม่เอายาฉีดก็เอามีดถางหรือก็จอบถางก็คือเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าไมลาบครับใช่จริงหรือเปล่าฮะใช่ครับโดนปุ๊บขุดปั๊บทันทีนะครับเห็นไหมครับเวลาขุดนะครับผมก็จะขุดเอาทั้งดินขึ้นมาด้วยครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกระถางแตกๆอยู่ลูกนึงครับเดี๋ยวผมจะทำการทำสีครับมันมีบริเวณบ้านก็เอามาใช้ประโยชน์ครับกระพ่นเลยครับตรงนี้มันมีช่องว่างครับเผื่อเราจะเอาพวกมอสพวกอะไรมาลงได้เราแต่งตามใจชอบนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับเขาเรียกเอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งครับสวัสดีครับผมเกษตรกรดีนะครับวันนี้กลับมาพบเพื่อนเช่นเคยทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับวันนี้นะครับผมใส่เสื้อเห็นไหมสีสันสดใสครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ผมใส่สีสันขนาดนี้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนทำไม้ประดับในบ้านในห้องนอนในสวนหรือจะในร้านค้าหรือจะในคอนโดครับเป็นวัชพืชที่อยู่ใกล้ตัวครับซึ่งหลายๆคนมองข้ามมันฮะคือใครเจอมันมักจะไม่เอายาฉีดก็เอามีดถางหรือก็จอบถางและหลายคนเลยไม่สนใจว่ามันเป็นไม้มหัศจรรย์ครับถามว่าไม้มหัศจรรย์ผมเพราะนี่แบบว่าทำไมผมเรียกว่าไม้มหัศจรรย์เพราะมันเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตครับบางคนถามว่าไอ้เกษตรกรที่มันบ้าแล้วพูดต้นไม้ทุกต้นมันมีชีวิตอยู่แล้วครับแต่สำหรับผมคือต้นไม้ที่มีชีวิตตลอดเวลาเพราะนี่จบว่าทำไมผมพูดคำนี้เมื่อคุณเห็นต้นมันปุ๊บคุณเอามือไปเขี่ยหรือคุณเอาไม้ไปเขี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาคือปุ๊บใบทันทีครับนั่นแหละครับก็คือเป็นต้นไม้มีชีวิตผมและค่อนข้างครับมันเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามครับก็คือมีลักษณะคือดอกสีม่วงมีขนเอางี้คิดง่ายคุณเคยเห็นเชื้อไข้หวัดโควิดนะฮะที่กำลังเป็นกระแสนะนั่นแหละครับก็คือลักษณะเดียวกันแต่ไม้เจ้าต้นนี้มีประโยชน์กว่านะครับก็คือเจ้าต้นนี้เขาเรียกว่าไมลาบครับก็คือเป็นไม้ที่มันมีประโยชน์มากครับสมชื่อนะครับเพราะว่าไมลาบมันสามารถปราบในเรื่องของโรคเบาหวานได้ครับ wow. แล้วก็ละลายไขมันคอเลสเตอรอลได้ครับก็คือเป็นไม้ที่สารพัดประโยชน์มากครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปหามาเพราะเห็นว่ามันหาค่อนข้างยากเพราะมันเกิดภาวะภัยแล้งครับก็ตอนนี้แถวบ้านผมก็หายากอย่างคลิปที่แล้วผมก็นำเสนอเกี่ยวกับการนำเอาเจ้าต้นกระฉูดฮะมาทำบอนไซฮะสองข้างนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาเจ้าต้นไมลาบครับมาใส่ในภาชนะที่ผมเตรียมไว้นะครับมาดูดีกว่าว่าอ้าวแล้วกระป๋องสีบางคนถามเอามาไหมอยากรู้เดี๋ยวค่อยดูก่อนอื่นผมไปหาเจ้าต้นไมยราบมาก่อนดีกว่าครับว่าได้หรือเปล่าครับไม่มีไมยราบเลยครับน้ำก็แห้งเลยเดี๋ยวดูก่อนครับว่าใช่หรือเปล่าครับแต่ดอกสีเหลืองน่าจะเป็นกระฉูดนะครับเดี๋ยวลงไปดูครับต้นกระฉูดครับไม่ใช่ไมยราบเยอะนะครับกระฉูดแต่ตอนนี้ผมต้องการไมยราบมากกว่าครับกระฉูดไม่เอาแล้วครับกระฉูดก็เช่นกันครับเราเหยียบปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะลาบเหมือนกันครับไปครับหาต่อครับช่วงนี้ถือว่าเป็นหน้าแล้งนะครับแทนที่จะเจอนะครับกลับไม่เจอแสดงว่ามันตายหมดครับผมเคยเห็นมันแวบๆแถวๆนี้ครับเดี๋ยวยังไงจะลองดูครับเอ๊ะตรงนู้นใช่ปะครับเดี๋ยวลองดูครับอ้าวใช่จริงเลยครับนี่ครับผมเจอแล้วครับเจ้าต้นไมยราบเห็นนะครับนี่แหละครับเจ้าต้นไมยราบที่หลายๆคน
บอกว่ามันจะมาประดับสวยได้ไงเดี๋ยวดูนะฮะว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับโดนปุ๊บหุบปั๊บทันทีนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับความมีชีวิตชีวาของเจ้าต้นมายาลาบโดนแล้วมันจะหุบครับเดี๋ยวผมเดินดูครับว่ามีเยอะไหมอ้าวมีเยอะครับนี่ฮะนี่ก็มีครับเห็นไหมครับใช่ไปโดนหุบครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขุดไปครับเดี๋ยวต้องเลือกก่อนฮะว่าเจ้าต้นแบบไหนไปครับเดี๋ยวขอเดินดูก่อนถือว่าคิดว่าจะไม่เจอนะครับเพราะวันนี้ขับรถหาก็ไม่เจอครับก็เลยลองเดินหาตามทุ่งนาตามที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับนี่ฮะมีเยอะเลยครับเห็นนะครับยังไงผมขุดดีกว่าครับเวลาขุดนะครับผมก็จะขุดเอาทั้งดินขึ้นมาด้วยครับนี่นะครับอุ้ยระวังนะครับมันมีหนามนี่นะครับเวลาขุดต้องเอาดินมาด้วยครับกันมันตายครับได้หนึ่งต้นแล้วครับไปหาต่อครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเชฟสวยอยู่ครับเนี่ยครับได้มาแล้วครับก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มทำการปลูกนะครับก็ต้องคัดต้นครับว่าต้นไหนเชฟไหนได้ไม่ได้ครับอันนี้เอาไว้ครับเดี๋ยวผมเลือกทีละต้นดีกว่าครับต้นนี้ก็พอมีลุ้นครับรากไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะครับต้นนี้ได้ครับก็พยายามเวลาขุดมาพยายามให้มันติดดินมาเสมอนะครับเพราะเนื่องจากว่าติดดินมันจะทำให้ต้นโอกาสรอดค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวผมเริ่มทำการปลูกดีกว่าครับโดยกระถางแรกนะครับที่ผมจะใช้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับก็มีนะครับก็คือเป็นไหครับก็เป็นไหเคลือบธรรมดาครับอันนี้เป็นไหอุครับที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นกระถางแตกๆอยู่ลูกนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการทําสีครับโดยทําสีไม่ยากครับทําให้เห็นเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลานะฮะก็เป็นกระถางเก่าๆแตกๆลูกนึงครับก็มันมีบริเวณบ้านก็เอามาใช้ประโยชน์ครับกับพ่นเลยครับนะฮะไม่ต้องลีลาครับต้องพ่นก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะได้แนะนำชิ้นอื่นต่อนะครับก็ทุกอย่างคือของที่เหลือครับเป็นสีนี่ก็เป็นสีที่เหลืออยู่แล้วครับครับก็พยายามพ่นให้มันเป็นไฮไลท์แค่นั้นเองครับเนี่ยครับได้ครับก็ตากแดดไปก่อนครับจากนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มที่ถ้วยเคลือบกากไก่ก่อนแล้วกันครับตอนนี้เราได้ถ้วยนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์อื่นครับก็คือจะต้องมีลวดครับที่ใช้ในการดัดครับก็เดี๋ยวต้องใช้ลวดอีกครับแล้วก็จะต้องมีกรรไกรที่ใช้ในการแต่งครับรวมถึงครีมครับในการตัดลวดครับอ่ะเรามาเริ่มดีกว่าครับผมจะปลูกอันนี้ก่อนนะครับก็คือก็ต้องมีสิ่งสำคัญก็คือดินครับดินที่ใช้นะครับก็คือเป็นดินทั่วไปครับจะเป็นดินปลูกที่ซื้อมาหรือว่าดินที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ครับนี่ครับส่วนถ้วยไม่ต้องเจาะนะครับผมตักมาเลยครับดินธรรมดาเนี่ยครับเอาออกหน่อยครับแต่เดี๋ยวผมต้องมาดูก่อน
ว่าผมจะเอาต้นไหนลงต้องมองกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้ลงเลยนะครับเห็นไหมครับเชฟต้นนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับลงดินครับก็เอาดินใส่ไปแล้วครับจากนั้นครับเอาต้นลงแล้วก็เอาดินกบทีครับก็เหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปครับแต่เวลาปลูกนะครับเขาสังเกตครับผมจะปลูกก็คือจะให้ในส่วนของกาไก่เหมือนคลิปที่แล้วครับก็คือเอากาไก่เป็นตัวหลักครับแล้วเห็นไหมครับต้นน่ะจะเอาไว้ตรงริมเลยครับเพื่อจะให้เชฟตรงนี้มันมีช่องว่างครับเผื่อเราจะเอาพวกมอสพวกอะไรมาลงได้ครับว้าวใส่ครับปิดครับกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นครับเพื่อมันจะได้เวลารดน้ำมันจะได้ไม่ล้มนะครับก็จะต้องมามองเชฟก่อนครับว่าจะแต่งลงส่วนไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะปล่อยช่วงนี้เป็นพื้นที่ว่างนะครับอันนี้จะให้เป็นพื้นที่ว่างครับตรงนี้ก็ตัดออกครับแต่งจริงก็จะต้องดูให้เชฟดูเชฟมันก่อนครับโอเคครับอันนี้ผมยังไม่ดัดรวดนะครับเพราะนี่บอกว่าต้องรอให้เขาเรียกรากมันสมบูรณ์หรือต้นมันสมบูรณ์ก่อนครับคือต้องอนุบาลให้มันรอดก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเก็บในส่วนของอันนี้ไว้ก่อนครับต่อมาครับก็ไอ้นี่ยังไม่แห้งเดี๋ยวผมเอาไหก่อนแล้วกันครับไหนะครับก็เป็นไหทั่วไปครับก็คือเพื่อนๆ เจอจากที่ไหนก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับหรือมีที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมจะมองเชฟต้นที่จะลงนะครับโอเคไหผมเจอแล้วเดี๋ยวไหเนี่ยผมจะใช้ต้นใหญ่แล้วครับที่มันมีเม็ดอยู่นะครับปลูกเลยครับเพราะนี่ว่าเดี๋ยวเวลาเราไปวางบนในส่วนของไม้หรือในส่วนของแท่งปูนครับมันจะดูสะดุดตาครับแล้วคือจะทำให้ในส่วนของเชฟมันจะเด่นขึ้นมาครับเดี๋ยวผมปลูกเลยดีกว่าครับไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็กระจายดินหน่อยครับเพราะดินมันจับก้อนแข็งครับเดี๋ยวเราจะยัดใส่ไหไม่ได้ครับจากนั้นครับยัดใส่ไหครับโอเคดินยังต้องใส่ดินอีกหน่อยครับนั้นครับยัดใส่ครับแล้วอดินยัดตามช่องที่มันเป็นช่องว่างนะครับยัดให้มันเต็มไหครับเนี่ยครับจากนั้นครับเมื่อยัดใส่ไหเสร็จแล้วครับเชฟมันจะเป็นยังไงครับเวลาเราวางเดี๋ยวเราจะทำการแต่งกิ่งกับในส่วนของรากนะครับเพราะมันมีรากที่มันโด่มาครับก็ต้องทำการแต่งครับก็ใช้กรรไกรในการแต่งครับเราแต่งตามใจชอบนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแต่อย่างผมผมจะปล่อยให้เวลาเราไปตั้งบนขอนไม้ใช่ไหมครับเชฟของในส่วนของต้นฮะมันก็ชะลูดลงครับแล้วเวลาดอกมันออกมันก็จะสวยงามครับเราต้องดูครับตรงไหนมันไม่สวยที่เราไม่ชอบเราก็ตัดทิ้งครับพยายามให้มันสวยงามครับอ
นี่นะครับผมจะโชว์ในลักษณะแบบนี้แหละครับเห็นนะครับตรงนี้ผมจะแต่งให้มันว่างเลยครับเพื่อจะได้โชว์ในส่วนของรูปทรงไหครับและชายนี่ก็จะเป็นในส่วนของกระชูนะครับเวลามันออกดอกก็จะสวยงามครับตอนแรกผมว่าผมจะใช้ลวดนะครับในการดัดตอนนี้ยังไม่ต้องดัดดีกว่าครับเดี๋ยวปล่อยมันก่อนดีกว่าครับก็เวลาดัดก็ตามเอาเท่าที่สะดวกครับคือต้องบอกก่อนครับทุกครั้งที่ผมแนะนำนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นรสนิยมเดียวกันครับคือผมชอบแบบนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ชอบเพื่อนเพื่อนเอาของผมเป็นไกด์ไลน์นะครับทุกคลิปนะครับที่ผมนำเสนอผมบอกแล้วว่าผมเป็นเพียงดิ้วไม่ขีดนะครับที่แนะนำที่เฉยครับส่วนที่เหลือคุณพยายามเอาจริตตัวเองในการทำงานนะครับก็คือเราเอาที่มันถูกจริตเราครับหรือวิสัยแล้วครับว่าเราชอบแบบนี้เราก็ทำในแบบนี้ครับแต่แค่ว่าดูตัวอย่างเขาเป็นไกด์ไลน์แค่นั้นพอครับอย่าทำตามทุกอย่างเหมือนครับเพราะบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอทุกอย่างมันจะถูกต้อง 100% นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาตั้งโชว์อีกทีครับเนี่ยครับจากไหที่เราทิ้งนะครับไม่ใช่ไหครับเขาเรียกกระถางที่เราทิ้งเก็บงานหน่อยครับวางแล้วครับตรงนี้มันมีรูอยู่นะครับเอาหินยัดครับก็ผมก็เอาง่ายๆจากหินที่อยู่ใกล้ตัวนะครับอุดรูไว้ครับจากนั้นครับก็เอาดินลงครับสีผมไม่ต้องรอแห้งนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นดินเผานะครับเวลานั่นมันก็จะซึมลงไปในเนื้อได้ไวครับเป็นเนื้อดินนะครับจากนั้นครับเลือกต้นครับว่าต้นไหนจะลงเวลาจับมาปลูกนะครับต้องคอยระวังนะครับมันมีหนามนะครับเวลาผมจะปลูกนะครับผมก็จะต้องมองเชฟในส่วนของกระถางก่อนครับเดี๋ยวผมจะปลูกมุมนี้นะครับโดยผมจะปลูกเอียงมาด้านซ้ายนะครับคือจะด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากนั้นครับเอาดินลงครับบางคนถามว่าทำไมต้องเอียงคือเนื่องจากว่าสไตล์บอนไซมันจะเอียงไปข้างใดด้านหนึ่งนะครับแล้วความคันว่ามันเหลือพื้นที่หนึ่งเพื่อจะใช้ในการเอามอสหรือเอาในส่วนของหินมาตกแต่งนะครับต้นมายาลาบครับยังไงเราปลูกลงกระถางครับยังไงมันไม่โตแล้วครับมันก็จะกลายเป็นมายาลาบแค่เราปลูกต้นเท่าไหร่มันจะอยู่เท่านั้นครับกดให้แน่นนะครับย้ำกดให้แน่นนะครับเนี่ยครับก็จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งครับจากนั้นครับทำการแต่งครับก็ใช้กรรไกรแต่งครับในส่วนของอันไหนที่มันเหี่ยวนะครับตัดทิ้งครับอันไหนที่มันไม่สวยก็ดูแต่งให้มันสวยครับอันนี้ก็เหี่ยวตัดทิ้งไปเลยครับโอเคเดี๋ยวด้านหน้านี้ผมตัดเลยก็จะตายสไตล์เหมือนกับอีอันอื่นนะครับก็คือจะให้เค้าเรียกเอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งครับต่อมานะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการนำเอาหินกวดนะครับโรยนะครับเพื่อจะกันไม่ให้เวลาฝนตกหรือเวลาเรารดน้ำครับมันชะล้างในส่วนของดินออกจากกระถางไปครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับกับบอนไซมายาลาบครับจากวัชพืชที่ไร้ค่าครับกับภาชนะที่ใส่นะครับก็คือเป็นของที่เราทิ้งอยู่ในบ้านครับเอามามิกกันครับจนกลายเป็นไม้ประดับที่อยู่ในบริเวณบ้านได้อย่างสวยงามครับก็ยังไงเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องสตูดิโอพอเพียงได้ครับจากนั้นครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกษตรกรดีๆต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ